สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทคลิปนี้ไกด์แพทให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมัดมีลายขอเจ้าที่บางท่านยังไม่เคยรู้จักแล้วก็อยากจะรู้จักในวันนี้เนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโอท็อปซิตี้2020ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันที่21ธันวาคม2563ทรงตรัสว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จย่าสมเด็จพระปันปีหลวงมาตั้งแต่เล็กและได้เห็นทรงงานและรับรู้ถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยมาโดยตลอดเห็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีพึ่งพาตนเองได้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานโดยข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์การทำนานการศึกษาการเดินทางไปชมผ้าไทยและก็หัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่างๆเห็นผลงานที่สามารถนำพัฒนาให้ร่วมสมัยและก็เป็นสากลได้ในวันที่8มกราคม2564เป็นวันประสูติจึงพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัณวรีที่ทุกลายเปี่ยมไปด้วยความหมายอาทิเอสหมายถึงสิริวัณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาลายเอสจำนวน10แถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อเสิร์ฟทอดวิถีชุมชนให้ยั่งยืนผ้าไทยใส่ได้ทุกวันนี่ค่ะเป็นลายขอเจ้าที่เรียกกันสั้นๆซึ่งมีทั้งหมด10บรรทัดนี้ค่ะพื้นนี้เป็นย้อมสีเคมีจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะการมัดหมี่ไม่ง่ายเลยตอนนี้ทราบเบื้องต้นมาว่ากลุ่มช่างฝีมือการทอราว 1,022 กลุ่มใน74จังหวัดทั่วทุกภาคได้รับมอบลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัณวรีไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดสุรินทร์นะคะแพทย์ทราบมาว่าจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นเนี่ยบอกว่ายังมัดหมี่ไม่เก่งเลยไกด์แพทช่วยหน่อยได้ไหมมีมัดหมี่ที่ขายแล้วบอกว่าไม่มีค่ะต้องฝึกกันต่อไปเลยเพราะว่าคนสุรินทร์นี้แพทย์ทราบมาว่าต้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดเลยค่ะเพื่อจะได้ตรงตามที่แบบไว้แบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพื้นนี้นะคะคนพิจิตรได้ไปจ้าส่วนสมาชิก FC แฟนคลับที่รับชมทั่วไทยแล้วอยากได้ผ้าไหมมัดมีลายขอเจ้าทั้งย้อมสีธรรมชาติและย้อมสีเคมีก็ติดต่อไกด์แพทมาได้ค่ะเผื่อว่าจะไปหามาให้ค่ะ0812571709 0812571709ไกด์แพทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีจ้า